ที่ผมนี่เดินไปตามดินคลองไงไม้แบบว่าเนี่ยคนวันมาใส่เป็นสลาปลายระยะหนึ่งนั่นคืออะไรแค่ต่อมานั่นสิปลายฝามือที่อะไรไม่ได้ไล่ก็เจ้าหน้าที่ไปสำรวจน้ำตกของลางแห่งนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้ำตกของลางแห่งนี้ก็เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดซึ่งห่างจากเทศบาลตำบลพาประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่สมบูรณ์ธรรมชาติสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะพูดว่าหายากนะครับเช่นปลากังนะครับปลากังเขานะครับอยู่บนเขาแล้วก็ยังมีปลาปองอ้อยนะครับซึ่งหายากนะครับปัจจุบันนี้เหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ยังมีสัตว์ป่าหลายหลายชนิดนะครับแล้วมีบุญนะใครจะทำความเคารพในบริเวณนี้นะครับมีทั้งสัตว์หายากหลายอย่างนะครับและแห่งนี้ก็เป็นแหล่งที่พี่น้องชาวตำบลพาใช้เพื่อการเกษตรนะครับใช้ในการลดสวนผลไม้นะครับซึ่งพี่น้องชาวโรงพยาบาลก็ประกอบที่สวนผลไม้เป็นส่วนมากนะครับเราจะประสานกับหน่วยงานหลักที่อุทยานแห่งชาติทั้งสองที่นะครับซึ่งเป็นของพื้นที่มาร่วมกันพัฒนานะครับแล้วก็โดยทางรัฐบาลเองคงจะต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาน้ำตกของลางแบบนี้นะครับหลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมชื่อน้ำตกของลางนะครับน้ำตกของลางอันนี้สาเหตุที่มาที่ไปว่าชื่อของลางนะครับก็มันเป็นลางน้ำธรรมชาตินะครับลางน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขานะครับเป็นลางน้ำสองสามลางมารวมกันนะครับเป็นลางธรรมชาติที่ลางนี้ก็เป็นหินเป็นหินแล้วก็สองข้างลางก็เป็นป่าไม้นะครับชาวบ้านสมัยโบราณคงจะตั้งชื่อมาเพราะมันเป็นลางเลยครับก็เลยตั้งชื่อน้ำตกคลองลางนะครับUtah, kicking up dust with my steel trophy.